ออกแบบเทพแต่โค้ดไม่เป็นทำยังไงดีนะคะก็มาสำหรับคนที่สนใจด้านดีไซน์นะคะต่อเนื่องมาจากเซสชั่นเมื่อกี้เลยก็ยิ่งน่าสนใจนะคะใช่ไหมครับผลิตได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ก็เดี๋ยวสปีกเกอร์ของเรานะคะพี่เบนจะส่งให้กับกองกลางทีนึงนะคะก็คือสตาฟแล้วก็จะอัพขึ้นให้ภายในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวคงพร้อมจะเริ่มได้เลยแล้วกันนะคะก็จดไปกินไปแต่ว่าระวังเสียงพลาสติกนิดหน่อยแค่นั้นพอนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณเบนด้วยค่ะสวัสดีครับคิดหัวข้อนี้มาสักพักหนึ่งมันเป็นปัญหาของดีไซเนอร์เลยจริงๆนะครับปัญหาจริงๆว่าเราออกแบบได้เนี่ยแต่มันโค้ดไม่ได้มันทำไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนเนาะนะครับผมชื่ออินทร์ปัญญาโสภานครับชื่อเล่นชื่อเบนขอโทษครับขออนุญาตตลับแป๊บเดียวลืมประกาศสิ่งสำคัญคือนอกจากที่เราจะมีห้องที่เราบรรยายเซสชั่น3ห้องแล้วใช่ไหมคะมันอีกอันนึงก็คือ Try Meet Up เป็นสำหรับคนที่เป็นต้องการมาคอนทริบิวอะไรด้วยกันนะคะมันจะเป็นกิจกรรมกลุ่มสำหรับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นบล็อกเกอร์นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็คือสามารถไปที่อีกห้องหนึ่งได้นะคะจะมีป้ายแปะอยู่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะขอโทษที่ประกาศช้าไปหน่อยแล้วก็มีทีมหนึ่งตอน15โมงก็คือดูในนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอโทษพี่เบนด้วยค่ะเชิญค่ะโอเคตอนครับโอเคผมชื่อเบนเนาะอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเป็นเว็บดีไซเนอร์เป็น UI designer แล้วก็เป็น content creator ครับแล้วเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ graphic.com ครับผมเขียนโค้ดไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาโลกแตกของดีไซเนอร์เนาะผมคนนึงผมก็เขียนไม่ได้ทำได้ดีสุดคือไอ BR เว้นบรรทัดอะแล้วก็ทำตัวหนาใส่สีเวลาจะทำเขียนโค้ดที่นึงก็ต้องเข้าเว็บไปดูทำไงวะตลอดนะครับมันก็เป็นปัญหามากที่แบบเฮ้ยมันจบงานคนเดียวไม่ได้อะมันแก้รูปแบบเว็บไซต์เองก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเดฟไม่อยู่เดฟไม่ว่างเนี่ยลูกค้าตามงานผมตายนะผมแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยกินเงินไม่เต็มจำนวนถ้าเราสามารถทำเว็บได้คนเดียวจนมันออนไลน์ได้เนี่ยเงินมาเท่าไหร่เรากินคนเดียวเต็มๆนะครับแน่นๆไปเลยนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยคืออยากกินเงินคนเดียวจะหายโอเคนะครับโอเคสี่ข้อหลักๆเนี่ยครับนี่คือหัวข้อนะครับที่อยากจะมาพูดเลยนะครับว่าปัญหาสี่อันเนี้ยคือมันจะต้องทำให้เราพูดเรื่องนี้นะครับโอเคปัญหาที่กล่าวมามันหมดไปเมื่อผมรู้จักเอาเวิร์ดเพจเมื่อก่อนผมก็แค่ดีไซน์อย่างเดียวแล้วก็ดีไซน์ทำเดสก์ท็อปดีไซน์โมบายแล้วก็ส่งให้เดฟทำต่อเดฟจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขานะครับขอให้มันออนไลน์ได้มีฟีเจอร์ที่ลูกค้าอยากได้แค่นั้นพอจบนะครับแต่พอผมเริ่มสาวดเพจรู้ว่ามันง่ายไม่ได้ยากมากศึกษาเองก็สามารถทำได้มีอะไรให้เลือกใช้มีตีมีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับก็ลองมาศึกษาลองเริ่มตั้งแต่ทำเว็บง่ายๆเป็นบล็อกตัวเองก่อนนะครับซื้อต้องซื้อตีมาลองเปลี่ยนดูแล้วลองศึกษาจริงดูเฮ้ยวดเพจมันทำได้มากกว่าแค่ซื้อตีมาแล้วก็มาเปลี่ยนตามเหมือนเขานะครับเพราะว่าตีมันก็มีหลากหลายผู้ขายเนาะหลากหลายฟังก์ชันนะครับโอเคทำไมต้องเวิร์ดเพจครับต้องมองอย่างแรกเลยคือติดตั้งง่ายก็ตอนแรกผมก็ติดตั้งไม่เป็นอ่ะ Google เลยติดตั้งเวิร์ดเพจทำไงมาเป็นร้อยเลยก็ติดตั้งตามเข้าไปนะครับฟรีแน่นอนฟรีครับถ้าใจจะเริ่มทำเว็บจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เป็นดีไซเนอร์เพิ่งหัดมาทำสายเว็บนะครับมันก็ค่อนข้างเหมาะนะครับก็มีธีมให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าธีมฟรีนะครับธีมที่ไปซื้อนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับเราชอบภาษาไทยอยู่แล้วผมคนนึงก็ไม่ค่อยเทียบภาษาอังกฤษเท่าไหร่พอมีภาษาไทยเข้ามาซัพพอร์ตเราก็ทำการดูข้อมูลต่างๆได้เยอะมากขึ้นนะครับโอเคศึกษาระยะเนี่ยผมจึงเริ่มนำมาใช้จริงนะครับก่อนจะทำงานทุกโปรเจกต์เนี่ยผมจะประเมินโปรเจกต์ก่อนเนาะเพราะว่าผมมีข้อจำกัดการเขียนโค้ดคือศูนย์เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรยังไงบ้างเคยไปเรียนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับกลับมาบ้านได้2วันผมก็โยนมันทิ้งไปเพราะผมศึกษาไม่ไหวจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าคือเราทำงานฝั่งดีไซน์ก็ค่อนข้างหนักพออยู่ละมีอะไรอัปเดตตลอดเวลาถ้าผมจะไปเรียนโค้ดเพิ่มด้วยเนี่ยผมจะไม่มีเวลาทำงานเลยนะครับผมก็เลยต้องโอเคเรามุ่งงานดีไซน์อย่างเดียวเลยถ้าต้องมีการเดฟเนี่ย
เดี๋ยวประเมินอีกทีนึงว่าจะส่งให้เดฟต่อไหมหรือว่าจะทำเองไหมนะครับโฟลว์การทำงานของผมนะครับอย่างแรกเลยผมต้องรับบีฟก่อนรับบีฟเลยลูกค้าจะให้ลูกค้าเล่าได้เยอะที่สุดครับขั้นตอนรับบีฟเนี่ยสำคัญถ้าเราเค้นลูกค้าให้ได้มากที่สุดรู้ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมากที่สุดนะครับเราจะประเมินงานขั้นต่อไปได้ง่ายที่สุดลูกค้าครับอยากได้ฟีเจอร์แบบไหนครับหน้าเว็บหน้าตาแบบไหนมีดีไซน์แบบไหนมีระบบอะไรบ้างแล้วก็มาลิสต์ไว้เก็บไว้แล้วครับแล้วก็มาประเมินงานที่หมายความว่าประเมินดูว่าเอ้ยระบบที่ลูกค้าต้องการเนี่ยรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราทำเองได้ไหมต้องจ้าง developer หรือเปล่านะครับต่อไปพอประเมินได้แล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องส่งให้เดฟเปล่าหรือว่าต้องทำเองหรือเปล่านะครับแล้วก็มาจะออกแบบก็เป็นช่วงเวลาที่กินระยะเวลานานพอสมควรเนาะนะครับออกแบบเสร็จปุ๊บนำเสนอให้ลูกค้าดูก่อนเนาะก่อนลูกค้าจะจ่ายตังค์อะไรก็แล้วแต่จะตกลงกันให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผมจะไม่การทำงานของผมเนาะผมจะไม่ค่อยเก็บตังค์ลูกค้าก่อนถ้าลูกค้ายังไม่เคยเห็นงานออกแบบเพราะว่างานดีไซน์มันเป็นเรื่องรสนิยมด้วยนะครับผมยอมเจ็บตัวนะบางทีเพราะว่าทำอะไรหนึ่งหน้าให้เขาดูไอ้เนี่ยดีไซน์ที่ผมคิดจากบรีฟของคุณออกมานะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ซื้อไม่เป็นไรผมยอมเสียเวลาหนึ่งอันในการมาทำงานครับถามว่ามันเสียเวลาไหมนิดนึงครับแต่ว่าไฟล์ที่เราทำมันก็ยังเป็นสมบัติของเราเนาะเผื่อมีโปรเจกต์อื่นอิเลเมนต์บางอย่างไอคอนการวางเลเยอร์ฟอนต์สีต่างๆดีไซเนอร์เอามาประยุกต์ได้ครับเอามา mix and match กับโปรเจกต์อื่นได้นะครับผมนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านผมค่อยเอาลงมา WordPress นะครับผมนะครับ2ขั้นตอนที่บอกไปสำคัญที่สุดคือรับบีฟเนาะกับประเมินงานนะครับถ้ารับบีฟได้ข้อมูลได้น้อยเนี่ยมันก็จะประเมินงานได้น้อยพอสมควรประเมินงานผิดไปๆมาๆกลายเป็นว่าเราเจ็บตัวทำงานไม่คุ้มทำลายสัก3เดือนเนี้ยไปประเมินเดือนครึ่งดีไซน์สีหน้าไปประเมินผิดอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เจ็บตัวเราเองรับทำงานโปรเจกต์อื่นต่อไม่ได้ครับโอเคผมจะเค้นบีฟนะครับเค้นบีฟ3อย่างนี้ก่อนเลยอย่างแรกเลยฟีเจอร์นะครับอยากให้ฟีเจอร์อะไรมั่งให้เขาบอกเลยครับว่าต้องการอะไรเปิดเรฟเฟรนซ์เลยเปิดเว็บให้เขาดูเลยนี่ครับเว็บไซต์ของหนึ่งเลยคู่แข่งของคุณคู่แข่งคุณมีอย่างนี้นะมีระบบแบบนี้มีอย่างนี้เฮ้ยคุณอยากได้เหมือนเขาเปล่าหรือว่าคุณอยากมีอย่างอื่นไหมแล้วก็เสนอเขาไปคุยกับเขานะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะมาพูดมโนไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ทำได้อันนี้ทำแล้วดีนะครับเราเป็นดีไซเนอร์นะครับเราเป็นนักออกแบบเราไม่จำเป็นต้องตามลูกค้าเสมอนะครับเราเรียนมาเขาไม่ได้เรียนนะครับเราสามารถแนะนำและแนะแนวลูกค้าเราได้นะครับผมโอเคดีไซน์นะครับอยากได้ดีไซน์ประมาณไหนเปิด UI ให้เขาดูเอาสีประมาณนี้ไหมเอาไอคอนแบบนี้หรือเปล่านะครับมีเว็บไปดวงใจไหมต้องบอกก่อนว่าลูกค้าอยากทำเว็บใหม่ส่วนมากลูกค้าจะมีเว็บไปดวงใจอยู่ละเหมือนไปเจอเว็บคู่แข่งมาไปเจอเว็บสวยๆมาลูกค้าจะเก็บไว้ในใจแต่เขายังไม่กล้าบอกเราเขาบอกว่าลูกค้าครับมีเว็บในดวงใจไหมหรือว่าชอบเว็บแบบไหนพิเศษหรือเปล่าพอเราเข้าไปดูลูกค้าส่งให้เราเข้าไปดูเราจะรู้เลยว่าอุ้ยเราไกด์ได้ละลูกค้าไม่ชอบงานประมาณนี้ลูกค้าชอบการวางไอคอนการวางสีการวางเท็กซ์ประมาณนี้เราก็เก็บข้อมูลมาครับสุดท้ายสำคัญสุดครับงบประมาณมีตังค์เยอะแค่ไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ดีไซน์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณด้วยอาจจะบอกว่ามีสัก10ฟีเจอร์บนเว็บเนี่ยงบประมาณสัก10,000อย่างนี้ก็ไม่ไหวถูกไหมทุกอย่างมันจะมาพร้อมๆกันนะครับดีไซน์มีสัก20หน้าจะรับ 5,000 ก็ไม่น่ารอดนะครับมันจะสัมพันธ์กันเนาะโอเครับบีเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะประเมินงานก่อนนะครับผมรับทั้งโปรเจกต์เล็กและโปรเจกต์ใหญ่นะครับเว็บเล็กครับระบบมันจะไม่ยุ่งยากดีไซน์ไม่ซับซ้อนนะครับมีแค่พวกระบบอัปเดตข่าวสารอัปเดตพอร์ตโฟลิโอคอนแทคฟอร์ม Google Map นะโซเชียลมีเดียอะไรที่มันเป็นระบบที่พื้นฐานนะครับเราใช้ปลั๊กอินเพื่อช่วยได้ไหมทีมที่เราซื้อมีความสามารถพอหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วนะครับสิ่งที่เราประเมินมาสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับงบประมาณไปด้วยกันได้เราทำเองได้เลยครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเว็บใหญ่ระบบซับซ้อนมากแบบดีไซน์ล้ำๆผู้
พับพึบพับโดดไปนู่นโดดไปนี่เอลิเมนต์เหนืออะไรเงี้ยมีระบบจองห้องพักระบบประเมินราคาระบบอะไรที่ผมก็ไม่รู้จะหาปลั๊กอินไหนมาทำให้ครับผมก็ต้องไปหาเดฟช่วยนะครับต้องบอกผมว่าประเมินก่อนนะครับประเมินก่อน okay. เลือกธีมครับพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกค้าอยากได้เลเยอร์แบบไหนนะครับมีรายละเอียดเว็บไซต์เป็นแบบไหนบ้างนะครับผมจะเลือกธีมนะครับธีมที่มาใช้กับงานได้นะครับพวกนี้ผมจะเรียกมันว่าธีมที่เป็นเลโก้เลโก้มันคือการเอาอะไรมาต่อกันใช่ไหมมาประกอบกันเป็นรูปร่างออกมาธีมพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือมันจะเอาอิเลเมนต์แต่ละอิเลเมนต์เนี่ยมาสร้างประกอบกันผมออกแบบผมจะออกแบบทุกอย่างมองเป็นเลเยอร์จะไม่มองกันเป็นภาพก้อนภาพเดียว1ภาพมีกี่ชิ้น1เว็บไซต์1แถบมีไอคอนนับเป็น1นะครับมีปุ่มนับเป็น2มีภาพนับเป็น3มีสีนับเป็น4แล้วดูว่าไอ้ธีมที่เราเลือกมาเนี่ยมันทำ4อย่างนี้ได้ไหมในภาพเดียวนะครับธีมเลโก้ที่ผมเลือกธีมเลโก้เนี่ยคือมันสามารถออกแบบเราได้ตามใจปรับเปลี่ยนเฮดเดอร์ปรับเปลี่ยนโคเวอร์ปรับเปลี่ยนอิเลเมนต์การจัดวางได้ค่อนข้างฟรีสไตล์นะครับพอเลือกธีมมาแล้วเนี่ยลองเล่นเดโมก่อนครับเดโมที่เขามีไว้ให้นะครับดูเดโมแล้วให้ดูการแยกส่วนประกอบด้วยอย่ามองเป็นภาพก้อนภาพเดียวผมจะมองว่าโอเคธีมเนี้ยมันทำอย่างนี้ได้แล้วถ้าเราไปทำเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้ไหมเปลี่ยนไอคอนมันได้หรือเปล่าปุ่มมันเปลี่ยนได้ไหมทำเป็นปุ่มโค้งปุ่มเหลี่ยมใส่เงาทำได้หรือเปล่านะครับผมก็จะพยายามลองเล่นให้ได้เยอะที่สุดก่อนเล่นให้ได้แบบเดโม1เดโม2เดโม3เดโม4เดโม5เล่นจนครบเล่นจนผมจำได้ว่าธีมมันมีอะไรบ้างนะครับผมถึงจะมาออกแบบเดี๋ยวผมจะลองเปิดเดโมให้ดูว่าผมเล่นแบบอะไรประมาณไหนบ้างนะครับโอเคนี่ธีมแรกนะครับที่ผมจะใช้นะครับคืออวดาอวดาเป็นธีมที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันให้ผมทำการออพติไมซ์เพจได้เยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีเดโมให้ผมเลือกดูได้เยอะนะครับก่อนออกแบบเนี่ยผมจะดูก่อนว่าลูกค้าผมเนี่ยเป็นทำธุรกิจประมาณไหนแล้วก็มาดูธีมที่ใกล้เคียงเช่นอาจจะเป็นโรงเรียนก็ได้ผมก็กดดูตัว University แล้วก็มาดูว่าเดโมของเขาอะทำอะไรได้บ้างวางเลเยอร์ได้ประมาณไหนวางกึ่งกลางได้ไหมใส่รูปได้หรือเปล่านะครับพวกเส้นนี้มันมายังไงวางชิดซ้ายได้มีอิเลเมนต์แบบนี้ประมาณนี้มีฟังก์ชันประมาณนี้นะครับพอเล่นไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะจำได้เองพอออกแบบเดี๋ยวมันจะง่ายละนี่ก็เหมือนกันผมพยายามเล่นให้ครบนะครับถ้าในเดโมเขาทำได้เราสามารถออกแบบอ้างอิงตามเขาได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดโมทำได้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราคิดว่าเราทำตามเขาไม่ได้เวลาซื้อธีมมาเขาก็มีให้โหลดเดโมมาใช้ในธีมเราได้แล้วก็โหลดมาแล้วมาแก้เอาก็ได้ครับผมจะใช้อยู่หลักๆประมาณ3ธีมนะครับจะมีธีมนี้1ธีมแก้ได้อ๋อโอเคครับสำหรับผมไปดูที่ element ครับelementelementจะมีบอกว่ามีแบบรูปแบบไหนนะครับให้สามารถวางได้บ้างบล็อกวางได้แบบไหนนะครับปุ่มวางแบบไหนได้บ้างคือดูเดโมต้องดูพร้อมกับ element ไปด้วยเพราะว่าเดโมบางทีมันก็เขาทำสำเร็จรูปมาละเราอาจจะเอาเดโมเขามาปรับเปลี่ยนได้อีกเยอะเลยก็2 อย่างนะครับดู element ศึกษา element เล่นให้ครบแล้วก็เล่นเดโมให้ครบครับเขามีเราทำได้เดโมทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับโอเค
ครับผมบอกว่าเวลาดูเนี่ยผมอยากให้แยกส่วนประกอบก่อนไม่อยากให้ดูเป็นภาพก้อนเว็บก้อนหนึ่งนะครับมันเป็นเลโก้เราค่อยเอาแบนเนอร์มาต่อกันจะออกเป็นหน้าเว็บหน้าหนึ่งนะครับแยกส่วนประกอบดูว่าอย่างเช่นแบนเนอร์เขาวางเทคตรงกลางเนี่ยเทคเขาแยกกับพื้นหลังไหมพื้นหลังเขาทำอะไรได้บ้างตอนย่อไปเมนูเป็นแบบไหนนะครับคอนแทคฟอร์มรูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงเราใส่ของเราแก้ไปได้ไหมการวางเทควางได้แบบไหนบ้างนะครับพอผมดูแยกส่วนประกอบเนี้ยผมจะดูง่ายละว่าผมค่อยๆทำทีละส่วนไล่จากหัวลงมาค่อยๆไล่ลงมาเสร็จหนึ่งส่วนจบครับกรุ๊ปปิดไฟล์ Photoshop แล้วก็ค่อยไปโยนเข้าธีมมันโอเคผมจะบอกว่าถ้ายังไม่มั่นใจว่าเดโมมันทำอะไรได้บ้างก็ไปดูที่พวก element ของธีมครับ element จะบอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างตอนทำเป็นโมบายเนี่ยเมนูมันสามารถทำได้กี่แบบตอนเป็นเดสก์ท็อปเมนูสามารถวางได้กี่แบบจะมีบอกอยู่แล้วนะครับแต่ข้อจำกัดของธีมมันก็มีไม่เหมือนกันเนาะข้อดีคือมันมีเลเยอร์หลายรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจพอสมควรเนาะมีเอลิเมนต์ให้ใช้งานเยอะนะครับมีแอนิเมชันหลายรูปแบบนะครับข้อเสียคือรูปแบบเมนูธีมมีจำกัดเขาจะทำมาประมาณ 2-3 รูปแบบเมนูด้านบนนะครับเนวิเกชันแล้วก็บางทีมันพอแอนิเมชันมันเยอะอิเลเมนต์มันเยอะเว็บมันหนักมันโหลดนานครับแล้วก็บางธีมถ้าเราเลือกไม่ดีนะครับพวกฟีเจอร์มันมีน้อยเนี่ยมันจะปรับแต่งยากนิดนึงโอเคพอผมวิเคราะห์ธีมแล้วเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์งบประมาณฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมจะเลือกออกแบบละนะครับเว็บไซต์ที่ออกแบบเนี่ยผมจ้างอิง Responsive Grid นะครับแล้วก็พอธีมเนี่ยก็อ้างอิงจาก Grid นั้นเหมือนกันนะครับ Grid ที่ใช้ผมจะใช้ 960px นะครับหรือไปเข้าเว็บไซต์ 960.gs ก็ได้โอเคผมจะออกแบบตาม element เท่านั้นครับถ้า element อันไหนไม่มีผมจะไม่ออกแบบเพราะว่ามันจะยากกับชีวิตผมมากเลยถ้าไปออกแบบล้ำๆเหนือๆแล้วมัน element มันไม่มีอ่ะแล้วลูกค้าดันชอบเฮ้ยคุณเบนซ์โหชอบมากเลยออกแบบมากลับมาดูธีมตายหาละ element ไม่มีโค้ดไม่ได้ด้วยลูกค้าเอาแล้วด้วยโหสวยเลยนะครับโอเคก็อย่าพยายามสร้าง layout แปลกนะครับทางเลเยอร์ต่างอิเลเมนต์ที่มีรู้สึกเหมือนผมได้อ่านบทความเมื่อ3วันที่แล้วเขาบอกว่าตอนนี้สเก็ตเนี่ยมันสามารถโหลดไฟล์ที่มันออนไลน์อยู่บนเดโมมาเป็นไฟล์สเก็ตได้แล้วหลายคนก็ใช้วิธีนั้นโดยการใช้ปลั๊กอินรวมกับโปรแกรมสเก็ตโหลดหน้าเดโมลงมาเป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วก็มาแก้เอาพอแก้เสร็จปุ๊บก็ค่อยยิงโนดเพจยัดโนดเพจไปโอเคผมออกแบบอ้างอิงกริดนะครับที่2คอลัมน์กับ6คอลัมน์นะครับโหลดมานี่คือธีมที่เป็นกริดที่ผมอ้างอิงในการออกแบบเลยนะครับเพราะว่าอย่างบอกว่าตัวธีมที่ผมเลือกใช้เนี่ยเวลานำมาออกแบบเนี่ยมันก็จะอิงกริดคล้ายกันเหมือนกันเลยโอเคอันนี้เป็นโปรเจกต์ครับที่ผมลองใช้ครั้งแรกเลยที่ผมลองใช้ธีมอวาด้าในการออกแบบนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือแบบรูปแบบทั้งหมดแล้วที่ผมออกแบบมาแต่เวลาผมมาคิดจริงๆเนี่ยผมจะแยกส่วนประกอบเหมือนทางด้านขวานะครับเมนูเป็นแบบไหนอิเลเมนต์ทำได้หรือเปล่านะครับแบนเนอร์เป็นวิดีโออิเลเมนต์มีไหมนะครับวางฟอนต์แบบนี้วางรูปด้านขวาได้ไหมนะครับใส่ปุ่มเพิ่มได้ไหมนะครับก็วางเลเยอร์ได้แบบไหนบ้างผมจะแยกส่วนประกอบเสมอโอเคผมจะออกแบบหน้าแรกนะครับแบบเดสก์ท็อปได้เลยคอนซีฟไปเสนอลูกค้าก่อนเนาะให้ลูกค้าเห็นภาพครับลูกค้าจะได้รู้ว่าเฮ้ยเว็บที่เราออกแบบมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่า1เนี่ยผมโปรเทคตัวเองด้วยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็เหมือนแบบเป็นเวนเดอร์เนาะแล้วก็เป็นคนไปออกแบบให้เขาบางทีเราอาจจะเก่งแต่ว่าสไตล์งานเรากับเขาเข้ากันไม่ได้มีหลายเคสนะครับที่ว่าออกแบบไปมา10รอบเนี่ยลูกค้าก็ยังไม่ถูกใจไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นคอสต์สไตล์งานมันเลยทำให้แบบโปรเจกต์ไปไหนไม่ได้สุดท้ายต้องยกเลิกสัญญากันคืนเงินกันไปนะครับผมเลยจับปัญหานี้ว่าผมออกแบบไปก่อนผมยอมเสียเวลาถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องซื้อ
เราก็จบกันตรงนั้นเสียเวลาประมาณ10วันครับดีกว่าเสียเวลาประมาณ2เดือนแต่ดีไซน์ยังไม่ผ่านเลยพอผมออกแบบเสร็จเนี่ยผมจะเอางานผมมาใส่ม็อกอัพไปเสนอลูกค้าตลอดนะครับลูกค้าชอบบอกว่ามองไม่เห็นภาพเลยค่ะอยู่บนหน้าจอเป็นยังไงคะอยู่บนมือถือเป็นยังไงจะมายัดลงเวิร์ดเพจให้เขาดูก็เสียเวลาจะมาให้เพื่อนช่วยเด็บให้ก็เสียเวลาผมก็เลยหลอกแบบทั้งเดสก์ท็อปแล้วก็ทั้งโมบายไปหาม็อกอัพสวยๆมาวางให้เขาดูว่าเนี่ยครับเวลามันอยู่บนคอมพิวเตอร์มันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ลองทำมาหลายแบบแล้วครับแบบใส่ม็อกอัพและลูกค้าแฮปปี้สุดเวิร์กสุดนะครับอีกอันนึงคือทำโปรโตไทป์ไปเลยโปรโตไทป์ก็คือทำไว้สัก3หน้าหน้าแรก1หน้า about หน้า contact ลองให้ความลองกดคลิกๆดูใช้พวกเซอร์วิสที่เขามีฟรีๆให้ลองลูกค้าลองเล่นดูลูกค้าจะแฮปปี้กว่าพอลูกค้าเห็นภาพแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าโอเคต่อไปการทำงานด้วยกันมันทำงานง่ายละนะครับพอจะรู้ว่าสายงานเราเป็นยังไงตอนนี้ครับโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์ผมใช้ InVision ครับใช้ InVision หรือว่าผมก็บางทีก็จะใช้ตัว Adobe XD ด้วยเพราะว่า InVision มันจะใช้InVision รู้สึกว่าแบบฟรีใช้ได้แค่โปรเจกต์เดียวนะครับแต่ถ้า Adobe XD เนี่ยใครจ่ายรายเดือนอยู่ก็ใช้ได้ค่อนข้างไม่จำกัดแล้วก็ตัว InVision จะดีอย่างคือลูกค้าคอมเมนต์กลับมาได้เลยชอบไม่ชอบจุดไหนประมาณนี้เราก็จะได้รู้นะครับฟีลฟีดแบคลูกค้าได้ทันทีแล้วก็เมื่อลูกค้าแอปพรูฟแบบเนี่ยผมจะค่อยเริ่มทำแบบที่เหลือแอปพรูฟเสร็จปุ๊บโอเคเราจะพอร์ตงานไว้ก่อนจ่ายตังค์ก่อนครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปพอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บอ่ะโอเคงานที่เหลือค่อยมาเริ่มอิงจากอิเลเมนต์จากหน้าแรกนะครับพอลูกค้าชอบหน้าแรกแล้วชอบแบบโมบายหน้าแรกแล้วเราแค่ดึงสีดึงสไตล์ฟอนต์ที่เรากำหนดไว้จากหน้าแรกมองแบบหน้าต่อไปนะครับมันจะทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นทุกอย่างจะเป็นธีมเดียวกันอิเลเมนต์คล้ายกันฟอนต์เหมือนกันนะครับออกแบบเสร็จผมยังไม่เดฟเนาะผมจะทำโฟลว์ให้ลูกค้าดูก่อนคร่าวๆครับว่าเนี่ยเว็บไซต์ลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมดหน้าประมาณนี้หน้าไหนชอบไม่ชอบมั่งนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานซับซ้อนเช่นผมทำนี่ไปแล้วต้องกลับมาแก้อีกครับเวลาลูกค้าแอปพรูฟเนี่ยมันจะบอกเลยว่าลูกค้าครับเมลกลับมาไหนครับว่าแอปพรูฟแล้วจะไม่ให้โทรบอกว่าแอปพรูฟนะคะไม่เราไม่มีหลักฐานอันนี้เป็นข้อเตือนใจนะผมเคยโดนบอกว่าโทรมาบอกว่าแอปพรูฟแล้วค่ะทำมาสักพักนึงยังไม่ได้บอกว่าแอปพรูฟเลยค่ะผมก็เลยบอกว่าแก้ปัญหาด้วยการว่าลูกค้าแอปพรูฟทุกครั้งหรือว่าปริ้นไปเลยแล้วให้ลูกค้าเซ็นนะครับว่าเนี่ยคือรูปแบบที่คุณคอนเฟิร์มแล้วนะถ้าคุณจะแก้คุณต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าเราเสียเวลาในการทำงานเพิ่มเติมนะครับเมื่อออกแบบเสร็จทุกหน้าเนี่ยผมจะนำดีไซน์ไปประกอบบนเว็บเพจละเรามีธีมละเห็นไหมเรามีดีไซน์ละการประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างประกอบง่ายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเรากำหนดไว้ละเราแค่ตัดรูป copy text จากไฟล์ PSD มาใส่ใน element ในหลังบ้านของ WordPress เสร็จปุ๊บก็กดแสดงตัวอย่างแสดงผลออกมาแล้วจะดูได้เลยว่าเป็นแบบไหนนะครับสังเกตว่าหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนหลังบ้านมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราออกแบบไว้สังเกตอยู่ตรงนี้เนาะ4คอลัมน์นะครับมันมีใกล้เคียงกันนะก็จะเป็นสีคอลัมน์ด้านซ้ายบนตัวนั้นที่ออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยสังเกตว่ามันเหมือนเลโก้เหมือนเลโก้เป๊ะๆเลยทำหนึ่งอันเสร็จปุ๊บผมก็กดดูพิเคทมาอันที่2อันที่3อันที่4แล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเท็กเสร็จละ1เซสชันของผมบนเว็บครับง่ายนี่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะซ้ายนี่คือหลังบ้านนะครับเราไม่เห็นอะไรเลยว่ามันเป็นดีไซน์แบบไหนแต่มันก็มีฟังก์ชันได้ใส่ว่าคุณจะเอาแบ็คกราวด์เป็นวิดีโอหรือเปล่าคุณจะวางรูปแบบไหนกึ่งกลางที่ซ้ายที่ขวามีให้เลือกให้หมดนะครับนี่ก็เหมือนกันด้านหลังเราจะเห็นมันแค่นี้อยากเห็นก็ต้องกดพรีวิวดูนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะครับเมื่อฟีเจอร์ในทีมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยผมก็จะใช้ปลั๊กอินช่วยนะครับ
ปลาอินส่วนมากผมก็จะเป็นพวกปลาอินฟอนต์นั่นแหละเพราะว่าตีมันมันเป็นของต่างชาติเนาะเขาไม่มีพวกฟอนต์ไทยมาให้นะครับก็จะใช้ซีดฟอนต์เข้ามาช่วยเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยใช้ Google Font เข้ามาช่วยแต่บางทีมก็จะดีครับบางทีมันจะมีฟังก์ชันในการ optimize ฟอนต์อยู่ละนะครับพวก Avada เนี่ยมี Avada Info มีทีมอยู่แล้วคือถ้าสังเกตจากมุมซ้ายมือของหน้าที่ผมโชว์เนาะนั่นคือฟังก์ชันนะครับที่สามารถ optimize ได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยตั้งแต่ header color logo page footer sidebarยิ่งฟีเจอร์เยอะแค่ไหนเนี่ยเรายิ่งออพติไมซ์ได้มากเท่านั้นนะครับตีมที่ผมเลือก3ตีมที่ผมใช้งานเนี่ยฟีเจอร์มันเยอะมากผมเลยคิดว่ามันตอบโจทย์ผมที่สุดละโอเคคอนแทคฟอร์มครับคอนแทคฟอร์มก็บางตีมก็ไม่มีบางตีมก็มีนะครับแต่ส่วนมากเขาก็ให้ลงบักอินเสริมมาเป็นพวกผมจะใช้นินจาฟอร์มกับคอนแทคเซเว่นแต่ผมจะถนัดนินจาฟอร์มมากกว่าเพราะว่าใช้งานง่ายกว่านะครับSEO ครับก็ใช้ Yoast SEO เหมือนกันเป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือว่าไปลองเสิร์ช Google ดูว่าอะไรมันดีกับ WordPress ก็หยิบมาใช้ครับแรกๆก็ใช้เยอะจนเว็บบุ้มนะครับใส่ทุกอย่างใส่ไปจนเว็บพังไปเลยเผื่อบางเว็บไซต์นะครับก็อยากได้หลายภาษาครับ Multi Language นะครับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์พอสมควรก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะของการทำเว็บไซต์ของผมเนี่ยมันผมไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียวนะครับก็ถ้าเรามองงานที่เราทำออกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยประเมินให้ได้ว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องให้เดฟช่วยเลยไหมหรือว่า WordPress แล้วซื้อตีมอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วก็สามารถประเมินงานแล้วก็ทำงานออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ปัญหาเรื่องโค้ดก็จะหมดไปนะครับถ้าเราประเมินงานได้ก็ขอบคุณมากครับเซสชั่นผมก็จะประมาณนี้ครับผมครับก็เดี๋ยว Q&A ได้ครับถ้าอยากถามเรื่องอะไรครับผมครับผมข้อจำกัดใช่ครับจะมีข้อจำกัดบ้างครับคือเพราะว่าบางทีมันทำเลเยอร์แปลกๆไม่ได้แต่ผมคิดว่าเลเยอร์layout ที่เขาให้มาหรือว่าพวก element ต่างๆที่เขาให้มามันค่อนข้างเยอะละเยอะพอสมควรละจำกัดไหมจำกัดครับแต่ว่าถ้ากับในงบประมาณลูกค้าที่ไม่ได้สูงมากกับการใช้วิธีการเนี้ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์อยู่พอสมควรเพราะว่าถ้ามองว่าลูกค้างบประมาณไม่เยอะเขาก็จะไม่ได้เรื่องเยอะมากก็จะแบบโอเคสวยๆแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับคือว่าบางทีผมก็จะเปิดให้ลูกค้าดูเลยว่าเนี่ยในราคาประมาณเนี้ยนะครับมันจะทำได้ประมาณเนี้ยนะหรือว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มราคาคุณจะทำได้ประมาณนี้ให้เขาดูให้เขาดูมีตัวเลือกนะครับถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเราอยากได้ประมาณเนี้ยเราพร้อมเพิ่มเงินโอเครับไปจ้างเดฟแต่เขาบอกว่าเขามีประมาณแค่นี้เองเอาแบบนี้เขาก็พอใจละแล้วก็ใช้ทีมในการทำงานได้ครับผมพวกเพจบิวเดอร์ใช่ไหมครับจริงทีมที่ผมเลือกใช้มานะครับมันมีเพจบิวเดอร์ที่เขาสร้างเองขึ้นมาเป็นของทีมโดยเฉพาะเลยคือว่าจะไม่ใช้ไซต์ออริจินอะไรพวกนี้ครับจะเป็นเพจบิวเดอร์ของทางทีมเองเลยแล้วฟังก์ชันมันเลยเยอะมากครับใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูใช่ครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนี่คือเพจบิวเดอร์ของทางทีมเองเลยนะครับจะมีค่อนข้างให้ใช้เยอะพอสมควรทีมนึงก็เพจบิวเดอร์นึงอีกทีมนึงก็เพจบิวเดอร์นึงผมใช้3ทีมเพจบิวเดอร์ไม่เหมือนกันเลยสักทีมเดียวแต่ว่าพอใช้3ทีมเนี่ยเราจะงงๆหน่อยเพราะว่า UI มันจะเปลี่ยนไปพอสมควรบางทีมก็มีฟีเจอร์นี้บางทีมก็ไม่มีอันนี้ต้องเลือกดูก่อนว่าเหมาะกับทีมไหนนะครับทีมนี้ผมซื้อแต่ละโปรเจกต์ครับคือว่าจะให้ลูกค้าดูก่อนรู้สึกทีมอยู่ที่3,000กว่าบาทหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับประมาณ 3,000 กว่าบาททีมนึงใช่ครับแต่ว่าตอนผมใช้อะไรวะคือใช้ครั้งเดียวเลยครับผมใช้ครั้งเดียวแล้วก็แทบไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าลูกค้าเป็นโปรเจกต์ไปเพราะว่าลูกค้าเป็นส่วนมากเป็นถ้าใช้พวกนี้จะเป็น SME คือเขาทำครั้งเดียวเขาก็โอเคมีเว็บเขาก็สบายใจเขาไม่ทำอะไรละไม่เพิ่มเติมไม่อัปเดตอะไรเลยเต็มที่เราแค่เข้าไปอัปเดตปลั๊กอินให้เขาให้เว็บเขายังรันได้อยู่ครับผม
รู้สึกว่า1ทีมจะได้แค่1เว็บนะครับเพราะว่าจะมีไลเซนส์คีย์ให้เอาไปกรอกในตัวเราลงทีมเสร็จปุ๊บเขาจะให้ activate ก่อนเขาจะมีพวกไลเซนส์ทีมให้นะครับคืออ่าใช่1ครั้งครับมีใครคำถามเพิ่มเติมไหมครับที่มีเพจบิวเดอร์จะเยอะใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้ดูนะครับจะมี3ตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเพจบิวเดอร์จะต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันสักตีมเลยนะครับครับผมอีเลเมนต์ไหนนะครับอีเลเมนต์ในทีมที่จริงผมอ้างอิงดูอย่างเดียวครับอ้างอิงแล้วก็ออกแบบตามแต่ถ้าจะเอาอีเลเมนต์ในทีมเนี่ยไปออกแบบมันจะมีปลั๊กอินของสเก็ตนะครับแต่ผมใช่ของสเก็ตมีปลั๊กอินอยู่สามารถนำหน้าเดโมเนี่ยไปเป็นไฟล์สเก็ตเป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วสามารถแก้ได้เลยเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะไปแชร์ในกลุ่มบทเพจแล้วกันครับผมใช้ Photoshop ครับแล้วแต่งานผมจะไม่ค่อยยึดติดกับโปรแกรมเท่าไหร่ก็คือว่าสเก็ตก็ได้ Photoshop ก็ได้คือถ้างานไหนที่มันใช้ต้องแต่งรูปเยอะๆใส่เอฟเฟคเยอะๆอย่างเนี้ยเกมที่ผมทำอ่ะมันมีแสงแฟร์อัพแบบภาพเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ใช้ Photoshop แต่ถ้าแบบงานไหนที่มันดูแบบมินิมอลหน่อยUI clean ง่ายๆผมก็ใช้สเก็ตต้องบอกว่าสเก็ตมันเบากว่าพอสมควรเลยครับแล้วก็ทำงานอาร์ตบอร์ดลื่นกว่าเยอะเลยมีใครไหมครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับครับครับผมซิงเกิลเพจใช่ไหมครับซิงเกิลเพจเนี่ยดูก่อนครับว่ามีฟังก์ชันอะไรในหน้าซิงเกิลเพจบ้างเป็นเว็บโชว์ข้อมูลอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นเว็บที่ต้องมีการซื้อขายด้วยหรือเป็นเว็บที่ต้องมีพวกฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะประเมินราคาอีกอย่างนึงคือประเมินราคาจากระยะเวลาการทำงานเช่นว่าสมมติว่าผมจะตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองว่าในเดือนนึงเนี่ยผมควรจะได้เงินประมาณ 30,000 นะครับผมรู้ว่าเว็บเนี้ยผมใช้เวลาทำนานขนาดไหนถ้าผมใช้เวลาทำงานประมาณเดือนครึ่งผมก็จะตีโปรเจกต์ไป 45,000 ประมาณนี้ครับดูเวลาการทำงานเป็นหลักแล้วก็ดูตรงๆคือดูความเยอะของลูกค้าด้วยบางคนเขาก็จะแบบมี requirement ที่ไม่จำกัดมันจะโผล่มาเรื่อยๆมาเนี่ยครับคือว่าประเมินราคาอย่าให้ตัวเองเจ็บตัวดูทั้งลูกค้าดูทั้งฟังก์ชันดูทั้งระยะเวลานะครับมีใครไหมครับจริงถามเรื่องอื่นก็ได้นะนอกจากงานดีนอกจากงานเว็บเพจพวกงานดีไซน์ก็ได้ใช้ tool ตัวไหนทำงานดีอะไรประมาณนี้ครับก็พอตอบให้ได้ครับขอให้เวลาคิดครับเวลายังเหลือช่วงไหนที่ยากที่สุดในการทำงานใช่ไหมครับช่วงนำเสนอครับช่วงหน้าแรกยากที่สุดเพราะว่ามันมีแต่คำพูดอะตอนคุยกับลูกค้ามีแต่คำพูดลูกค้าไม่มีอะไรเลยไอเดียลูกค้าก็ฟุ้งมากเราต้องตบไอเดียลูกค้าให้มันกระชับที่สุดแล้วก็พยายามทำงานมาให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดเวลาทำงานผมจะมีคำนึงบอกว่าผมทำเว็บให้ลูกค้าขอลูกค้าคุณผมไม่ทำเว็บให้คุณนะถ้าผมทำเว็บให้คุณจะชอบคนเดียวแต่ลูกค้าคุณไม่ชอบคุณขายของไม่ได้คุณเอาไหมถ้าคุณเอาผมยอมทำไม่ได้ผมก็ได้เงินผมก็กลับไปแต่ว่าถ้าผมได้เงินแล้วคุณควรจะต้องได้เงินด้วยจากการทำเว็บส่วนมากผมออกแบบไปก่อนครับคือถ้าเว็บไหนที่มีเว็บเก่าอยู่แล้วผมจะอิงข้อมูลเก่ามาออกแบบก่อนแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดผมจะบอกว่าข้อมูลเนี้ยมันดีนะแต่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ย้ายไปคือรีไอเดียใหม่ครับผมจะไม่ค่อยดูเว็บตัวเก่าเท่าไหร่คือดูแค่ว่ามีข้อมูลอะไรแต่ไม่ดูว่าเลย์เอาท์ประมาณไหนเพราะว่าผมต้องการรื้อโครงทั้งหมดผมไปดูเว็บเรฟเฟอเรนซ์อย่างอื่นเอา
ครับถ้าเพราะไม่เคยเหมือนประมาณว่าแบบว่าถ้าเราเป็นกริดอย่างเงี้ยเรามีอินเดียนต้องการไว้4อันอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวโปรดักต์เขามาแบบเฮ้ยมันต้องเป็น5อันอะไรเงี้ยต้องรีดีไซน์ใหม่บ้างหรือเปล่าเขาจะเอาข้อมูลมาที่หลังเคยเจอแบบนี้เคยเจอครับแต่ว่าต้องพอเรามองเราพยายามมองออกแล้วว่าทีมเนี่ยมันสามารถทำกริดได้มากกว่านั้นเราก็พยายามไกลๆไปก่อนว่ามันทำได้มากกว่านี้เนาะเซกชันนี้นะครับไม่มีโลโก้มาก่อนใช่ไหมครับก็ที่จริงผมก็จะหาโลโก้ม็อกอัพมาใส่ไว้ก่อนที่ใกล้เคียงกับสีโปรดักต์เขาหรือว่าใกล้เคียงกับสี CI ของเขานะครับมาใส่ไว้ก่อนถ้าเขาช่างเราเพิ่มเราก็คิดค่าเพิ่มครับเราก็คิดของเขาเพิ่มแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเราก็ไปหาอันที่ใกล้เคียงใกล้เคียงมาใส่เขาก่อนให้เขาดูว่ามันจะออกแบบหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเขาจะได้เห็นภาพมากขึ้นปัญหาของลูกค้าคือเขาไม่เห็นภาพครับพอเขาไม่เห็นภาพเขาก็ไม่กล้าจ้างเราลูกค้าหลายคนที่แบบเซ็นสัญญากันก่อนที่จะเริ่มเห็นงานดีไซน์เนี่ยเขาไม่เห็นภาพพอไม่เห็นภาพปัญหาคือแก้งานกันบ่อยเดี๋ยวแก้ยังไม่โดนใจที่ผมบอกว่าผมตัดปัญหาเลยดีไซน์ก่อนให้เขาเห็นภาพก่อนไม่ชอบไปนั่งซื้อไม่เป็นไรครับเรายอมเสียเวลาตรงนั้นมีไหมครับโอเคน่าจะหมดประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักมาถามใน Facebook ส่วนตัวก็ได้หรือว่าถามในแฟนเพจของผมก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับที่มาฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเอามาทำงานกับลูกค้าเนาะโอเคขอบคุณมากครับ